สวัสดีค่ะมาอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าอีเมลของวันนี้มีเนื้อหาว่าอะไรแล้วจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะอ่ะก็อื่นเลยมาขอ clarify ก็คืออธิบายนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมาอ่านออกมาเนี่ยออกได้สองโทนนะโทนแรกก็คือWhy did you do this? แปลว่าทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะนะคะหรือว่า Why do we do it like this? แปลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะนะคะก็เห็นได้ชัดว่าโทนมันแตกต่างกันถ้าเป็นโทนที่ถามคนคนนึงว่าทำไมทำแบบนี้แบบว่าแบบนะเสียใจ upset กับเขาเราก็จะใช้คำนี้ Why did you do this? นะคะWhy did you do this? นะคะลองพูดพร้อมกันนะคะ Why did you do this? TH this นะคะ Why did you do this? แปลว่าทำไมนะคะ Why ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ This ก็คือนี้นะคะ Why did you do this? อีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนถามว่าทำไมเครื่องกรองน้ำถึงทำงานแบบนี้นะคะก็จะเป็น matter of fact ก็คือเป็นแบบว่าเป็นเสียงน้ำเสียงปกตินะคะแล้วก็เอาความจริงมาพูดนะคะก็คือไม่ได้ใช้อารมณ์แบบอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น why do we do it like this แปลว่าทำไมเราถึงทำกันอย่างนี้ก็คือหมายความว่าทำไมอ่ะยกตัวอย่างเช่นทำไมเครื่องกรองน้ำถึงทำกันแบบนี้ทำไมมันต้องมีแผ่นฟิล์มอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะก็คือใช้อันนี้ถามเขาเรียกว่าถามกลไกของถาม process คือการทำงานนะคะว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้นะคะถามเป็นตรงๆแบบตายตัวนะคะแบบตรงๆไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนกับอันนี้นะคะก็จะความหมายคนละแบบกันเลยนะคะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คืออันเดียวกันภาษาไทยนะคะแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือแตกออกมาได้2อันนะคะอันนี้ก็ลองพูดตามได้เลยนะคะ Why do weDo it like this นะคะ Okay, why do we do it like this นะคะก็ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะอ่ะอันนี้ไม่ได้เขียนว่าคนที่พูดเนี่ยพูดถึงใครพูดถึงคนตรงข้ามไหมและมีกันอยู่แค่2คนไหมถ้าเป็นเช่นนั้นต้องใช้คำว่า you ใช่ไหมคะพูดถึงผู้หญิงคนนี้ไหมและคุยกันอยู่3คนไหม Why didyou เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพูดกับเธอพูดถึง2คนนี้พูดกันแค่2คนแต่พูดถึงผู้หญิงคนนี้แต่เขาไม่ได้คุยด้วย why did she do this นะคะก็นี่เปลี่ยนคำว่า you นะคะหรือว่าจะเป็น why did I do this นะคะหรือว่า why did I do that แปลว่าทำไมฉันทำแบบนั้นนะคะก็ถามตัวเองก็ได้หรือว่าถ้าจะเป็นShe or he ก็ได้นะคะ She or he ส่วนอันนี้เนี่ย Why do we ได้ไหม Why did they ก็ได้นะคะ Why do you ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยน we ว่ายังไงเพราะว่าในนี้ไม่ได้ระบุแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องระบุนะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าพูดถึงใครนะพูดถึงใครก็ใส่เข้าไปนะคะWhy did Annie do it like this? Uh-huh. Why did father do it like this? แล้วว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจธุรการอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพื่อนๆลองพูดตามมาอีกครั้งนะคะ Why did you do this? นะคะพร้อมกันเลย Why did you do this? นะคะกับอันนี้ Why do we do it like this? Why do we do it like this? นะคะก็ลองดูค่ะเข้าใจความหมายกันแล้วเนาะว่าพูดยังไงเราก็ดูว่าอันไหนอยากใช้แบบไหนตอนในเวลาไหนนะคะแต่ก็สำคัญกว่านั้นก็คือเพื่อที่จะให้จำได้เนี่ยต้องฝึกฝนบ่อยๆนะต้องพูดบ่อยๆก็คือฟังไปพูดเสร็จพูดตามเลยฟังไปพูดเสร็จพูดตามอีกรอบพูดไปร้องเพลงไปก็ได้นะคะพูดเป็นเพลงยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าให้เน้นน้ำเสียงนะคะแล้วก็เน้น accent นิดนึงสำหรับคนที่อยากได้น้ำเสียงอเมริกันหรือว่าบริติชก็ลองดูนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวลองไปใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Just listen and practice. You'll get it in time. เพียงน้องฟังและพูดตามน้องก็จะพูดได้เองนะคะ